PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Z Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มตรงและ8โมงเช้าอัปเดตเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในแวดวงของจานดาวเทียมทีวีดาวเทียมให้ท่านได้ทราบกันค่ะโดยเฉพาะวันพฤหัสนะคะก็จะมีข้อมูลดีๆที่ใกล้ชิดกับคุณเพื่อนช่างเป็นพิเศษค่ะโดยพี่เล็กจะนำมาอัปเดตให้ทราบและวันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่เพื่อนช่างเท่านั้นแต่ยังเป็นข้อมูลที่คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยอาจจะต้องทำความเข้าใจด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้รวมถึงหลายเทปของSad Answerเราเนี่ยก็มาพูดกันแบบดิจิตอลนะคะตั้งแต่ทั้งคูปองดิจิตอลที่ออกมานะคะตั้งแต่เรื่องราวของการเปลี่ยนถ่ายระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอลนะคะหรือการประชาสัมพันธ์นู้นนี่นี่นั่นเยอะเต็มไปหมดจนบางทีเนี่ยก็คุณผู้ใช้ของเรานะคะจานดาวเทียม PSI เนี่ยก็เกิดความสับสนนะคะมึนงงไปเหมือนกันว่าอ้าวแล้วที่ฉันใช้อยู่เนี่ยมันตกลงมันดิจิตอลหรืออนาล็อกหรือมันเป็นยังไงนะคะเราก็พยายามที่จะอธิบายทำความเข้าใจนะคะทั้งในรายการของเราทั้งตัวสปอตโฆษณานะคะสื่อวิทยุสื่อประชาสัมพันธ์รถแห่สื่อเพื่อนช่างสื่อใบปลิวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราประชาสัมพันธ์ไปหมดว่า PSI หรือว่าจานดาวเทียมเนี่ยมันดิจิตอลตั้งแต่เกิดแล้วนะคะซึ่งมันมีมานานแล้วคำว่าดิจิตอลสำหรับจานดาวเทียมนะคะแต่เราก็ไม่ได้เคยมาประชาสัมพันธ์ว่าจานดาวเทียมคือดิจิตอลนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยพี่เล็กก็เลยจะมาขยายความให้เข้าใจกันแบบง่ายๆค่ะว่าคำว่าดิจิตอลณปัจจุบันนี้นะคะที่เกี่ยวกับการรับชมทีวีไม่ว่าจะเป็นจานดาวเทียมก็ดีหรือว่าเคเบิลทีวีหรือแม้แต่เสาอากาศนะคะที่เขาบอกว่าเป็นดิจิตอลแล้วอนาล็อกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยมันตายไปแล้วนะคะมันเป็นยังไงขยายความให้เข้าใจหน่อยว่าดิจิตอลณวันนี้มีกี่รูปแบบกี่ประเภทครับผมก็ดิจิตอลทีวีเนี่ยที่เป็นการรับส่งเนี่ยเขามีหลักๆมี3อันตรงนี้3ประเภทใช่ครับก็คือแบบตามสายหรือว่าเป็นเคเบิลแต่ก็คือมันรับจากดาวเทียมอยู่แล้วถูกไหมใช่แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเคเบิลก็คือมาส่งตามสายเพื่อให้ตามบ้านเนี่ยสามารถดูได้ก็คือแยกประเภทให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าเคเบิลก็คือตามสายนะแต่ถามว่าต้นแหล่งจริงๆอ่ะมาจากไหนก็คือมาจากดาวเทียมเหมือนกันรับโดยจานดาวเทียมเหมือนกันถูกต้องจะบอกว่ามันเป็นดิจิตอลแบบจานดาวเทียมบวกเคเบิลมันก็จะยาวไปอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่า DVB-C แล้วกันก็คือดิจิตอลแบบเคเบิลก็คือเวลาส่งเข้ามาเนี่ยก็คือเราไม่สามารถที่จะจูนโดยไม่ผ่านกล่องไม่ได้ต้องมีกล่องเท่านั้นแล้วถึงจะดูได้อันนี้คือดิจิตอลแต่ถ้าเกิดว่าเคเบิลสมัยก่อนน่าจะเป็นดิจิตอลเขาเป็นอนาล็อกมาก่อนหมายความว่าเขาจูนด้วยทีวีปกติเลยนะเมื่อก่อนทีวีดิจิตอลยังไม่ได้ใส่เข้าไปในจูนเนอร์ในเครื่องก็เป็นการจูนโดยใช้ทีวีแล้วใช้รีโมทของทีวีในการเปลี่ยนอันนี้เรียกว่าเป็นเคเบิลแบบอนาล็อกถ้าใครใช้อยู่ตอนนี้ก็ยังมีนะครับอนาล็อกยังมีอยู่แต่ว่าช่องเนี่ยที่ใส่ได้สูงสุดนะครับสุดๆของมันแล้วก็คือไม่เกิน80ช่องนี่คือระบบอนาล็อกที่บีบอัดแล้วก็ไม่ใช่บีบอัดเลยคือใช้แบบเพียวๆของมันเนี่ยได้แค่นั้นหมายถึงอันนี้คือสมมติว่ายุคของเคเบิลนะจากอนาล็อกเนี่ยมันก็จะมีคือความจำกัดของมันแหละข้อจำกัดของมันแล้วเสร็จปั๊บก็ส่งผ่านมาที่ดิจิตอลเหมือนกันใช่พอเป็นดิจิตอลเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนกล่องเข้าไปในเหมือนกับไอตัว T2 ณปัจจุบันเนี่ยที่ต้องมีกล่องเขาเรียกว่า DVB-C ทีนี้กล่องเนี่ยมันหน้าตามันจะเหมือนกับของดาวเทียมเลยแต่ใช้ด้วยกันไม่ได้นะบางคนคิดว่าดิจิตอลเหมือนกันเอ๊ะเป็นสายเหมือนกันเข้ามาเสียบเข้าไปกล่องเหมือนกันแต่ใช้ไม่ได้จูเนอร์คนละเบอร์คนละแบบกันนะครับจูเนอร์ของเคเบิลเนี่ยเนื่องจากเคเบิลต้องการส่งให้ไกลที่สุด อาจจะสัก10กิโลสมมติเขาตั้งกลุ่มเป้าหมายเอาไว้สัก10กิโลในพื้นที่เนี่ยเขาจำเป็นต้องส่งความถี่ต่ำเช่น S-band S-band จะส่งได้10กิโลเนี่ยได้แน่นอนสบายๆฉะนั้นเนี่ยพอ S-band เนี่ยความถี่มันอยู่แค่300 400เมกอยู่ประมาณนี้ครับมันก็ส่งได้ไกลมากแล้วก็มันบีบอัดเข้าไปพอเป็นดิจิตอลเนี่ยมันก็ยิ่งไกลไปใหญ่เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยพอเป็นระบบของเคเบิลเนี่ยตัวจูเนอร์มันมีความถี่ที่ต่ำแต่ดาวเทียมเรารู้แล้วว่าดาวเทียม950ถึง2150เมกก็คือความถี่สูงนั่นเองฉะนั้นเนี่ยจูเนอร์คนละเบอร์ก็รับไม่ได้เหมือนส่งมาต่ำเราเอาจูเนอร์สูงมารับอย่างเงี้ยก็เลยกล่องจะต้องแยกคนละ
คนละเครื่องคนละแบบกันเดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาเรากำลังพูดถึงคำว่าดิจิตอลของเคเบิลอยู่นะคะอย่างที่เราบอกว่าถ้าเป็นศัพท์เทคนิคหน่อยเขาก็จะเรียกว่า DVB-C ใช่ครับอ่าฮะซึ่งหมายความว่าระบบในการส่งสัญญาณต่างๆเนี่ยผ่านสายเคเบิลทีวีใช่ครับนะคะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอนาล็อกแล้วก็ก้าวมาสู่ดิจิตอลเรียบร้อยแล้วแหละอันนี้คือ1รูปแบบ1รูปแบบนะครับส่วนรูปแบบที่2ที่เราจะรูปแบบที่2คือ DVB-Sก็คือ satellite นั่นเองก็คือผ่านดาวเทียมอันนี้แหละเราคุ้นชินคือมีจานดาวเทียมมีจานดาวเทียมจะเป็นจานใหญ่จานเล็กเขาเรียกว่า DVB-S หมดนะครับคุณผู้ชมฟังให้ดีแล้วก็จำชื่อเทคนิคนี้ไว้นะคะถ้าเขาบอกว่าดิจิตอลบ้านคุณเป็นแบบไหนบ้านเราติดตั้งจานดาวเทียมเราบอกไปเลยอ๋อของเราเนี่ยระบบ DVB-S นะคะ S ก็คือย่อมาจาก satellite หรือจานดาวเทียมนั่นเองทีนี้พอมีการพัฒนาตัว DVB-Sเข้ามาเนี่ยก็จะเป็น DVB-S เขาเรียกว่า SD หรือ Standard ที่ส่งกันมานานนานเป็น10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มเป็น DVB-S 2 S 2 S 2คือเวอร์ชั่น2ก็คือ HD อ้าวทำไมไม่ใช้เป็น HD ไปเลยล่ะคะก็มันเป็นการพัฒนามาเขาจะได้รู้ว่า S คือ Satellite แล้วก็เวอร์ชั่นที่2ถ้า DVB HD คือเคเบิลก็มี HD ตอนนี้พัฒนาขึ้นมาแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ก็เขาก็เปลี่ยนของเขาเราก็เปลี่ยนของเราสิเราก็เป็น HD ไงก็คือกล่องเนี่ยก็จะเขียนไว้อยู่แล้วว่าเป็น HD แต่ว่าตัวระบบที่เขาเรียกเป็นหลักๆเขาเรียกว่า S 2 S 2หรือว่ารุ่นของเราก็ง่ายๆถ้าเป็น PSI ก็ S 2เราจะรู้เลยว่านี่คือ HD โอ้โหตายแล้วไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยนึกว่า PSI ก็ตั้งรุ่นมาอย่างนั้นแหละอาจจะให้จำง่ายหรือใดๆไม่ใช่เป็นระบบเลยระบบเลยนะครับก็คือ S2 เนี่ยแปลว่ามันมีช่อง HD สามารถรองรับพวกช่อง HD ได้แล้วครับผมครับฉะนั้นเนี่ยเวลาจูนเนอร์ตัวนี้แหละมันจะเป็นความถี่ที่สูงแต่ข้อดีก็คือเวลาเรารับจากดาวเทียมเข้ามาใช่ไหมครับการที่จูนเนอร์เนี่ยมันต่างกันถ้าเกิดว่าเราไปต่อสมมติสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการรวมระหว่างเคเบิลกับดาวเทียม มันจะแยกกันคนละความถี่มันจะไม่กวนกันฉะนั้นดาวเทียมเนี่ยเวลาลงมาปุ๊บจูเนอร์ก็จะมีความถี่นี้แหละความถี่ที่เป็น950ถึง 2,150 ฉะนั้นถ้าเราไปใช้กับระบบอื่นจะใช้ไม่ได้ใช้ได้กับดาวเทียมเท่านั้นนะครับนี่คือดาวเทียมคือแต่ละระบบเนี่ยแน่นอนแหละว่ารูปลักษ์รูปแบ บในการเครื่องมืออุปกรณ์ก่อนจะแตกต่างกันนะคะระบบแตกต่างกันแล้วก็พวกกล่องพวกสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะแตกต่างกันด้วยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ๋อแต่คือถ้าสเต็ปของซัตเทลไลท์หรือว่าดาวเทียม DVB-S เนี่ยนะคะก็ก่อนหน้านี้เขาก็เป็นอนาล็อกเหมือนกันใช่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นดิจิตอลนะคะพอดิจิตอลเนี่ยก็จะเป็นแบบดิจิตอลแบบสแตนดาร์ดก็คือ SD ธรรมดาแล้วพอเสร็จปั๊บเทคโนโลยีเขาก็พัฒนามากขึ้นนะคะความคมชัดมีมากขึ้นก็เลยเป็นเหมือนแบบการอัปเกรดอีกรุ่นหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งขึ้นมาก็จะเป็น DVB-S2 ใช่อ่ะทีนี้มันก็อยู่ที่กล่องด้วยถูกไหมอยู่ที่กล่องด้วยฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมองกล่องเนี่ยคือง่ายๆตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะเขียนว่า HD เพื่อให้แยกออกไม่งั้นนี่เดี๋ยวหน้าตาก็เหมือนกันเลยใช่ไหมครับมันก็จะสับสนฉะนั้นเนี่ยก็จะแยกง่ายๆแล้วก็ตัวกล่องตัวแพ็กเกจจิ้งอะไรต่างๆจะมีคำว่า HD เหมือน PSI ก็จะโฆษณาว่าเป็น Full HD ซึ่งมันก็จะเต็มจอแล้วก็ชัดเจนอะไรเงี้ยก็จะแยกออกไปแบบนี้ครับอันนี้คือขีดสุดนะปัจจุบันนะใช่ครับก็คือ DVB-S2 ใช่ครับนะคะหรือว่าวงเล็บ HD เข้าไปใช่สองระบบสองรูปแบบเรารู้ไปแล้วครับผมอีกหนึ่งรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นภาคพื้นดินเขาเรียกว่า DVB-T นะครับซึ่งเดิมทีก็จะเป็นดิจิตอลนี่แหละเป็นสแตนดาร์ดเขาเรียกว่า T1 พอมีการพัฒนาตอนนี้ในประเทศไทยก็ใช้ T2 T2 ก็คล้ายๆ S2 นั่นแหละก็คือ S2 ก็จะเป็น T2 เนี่ยก็คือเป็น HD ซึ่งส่งในระบบดิจิตอลเหมือนกันแต่การบีบอัดไม่เหมือนกันบีบอัดไม่เหมือนกันก็คือการเข้ารหัสเนี่ยคือมันจะมีดาวเทียมเนี่ยลืมบอกไปเมื่อกี้ดาวเทียมเนี่ยการบีบอัดเขาจะเรียกว่าเป็นแบบ QPSK QPSK ถ้าเราเทียบเป็นรูปลักษณ์นะสมมติว่าเขาอัดมาเป็นบีบอัดคือบีบไม่เป็นสามเหลี่ยมสมมตินะครับเป็นถ้าเป็น T2 นี่อาจจะเป็นวงกลมเวลาสัญญาณเข้ามาที่จูเนอร์หรือตัวรับเนี่ยถ้าเป็นสามเหลี่ยมเข้ามาเครื่องรับเป็นวงกลมเข้ามาก็เข้าไม่ได้ฉะนั้นมันต้องเป็นสัญญาณที่บีบอัดเหมือนกันมันถึงจะเข้ากันได้
ลักษณะของการบีบอัดเนี่ยก็แต่ละชนิดของสัญญาณภาพเนี่ยมันบีบออกมาไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้มันจะต่างกันตามรูปแบบของดิจิตอลที่เขาบีบอัดมาคือที่เราบอกว่าไอ้เจ้าตัวจูเนอร์เนี่ยก็คือตัวที่ถอดรหัสใช่ตัวถอดรหัสเข้ารหัสถอดรหัสอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเข้ามาผิดเพี้ยนไปเขาก็ไม่สามารถที่จะรับได้แล้วก็ถอดรหัสได้ไม่สามารถถอดภาพออกมาได้ใช่มันก็จะดูไม่ได้ฉะนั้นหลายคนก็อาจจะเห็นกล่องมันมีหลายชนิดเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ด้วยกันทดแทนกันได้นะถึงแม้ว่าหน้าตาจะเหมือนกันก็ตามนะครับจะใช้แตกต่างกันออกไปตามชนิดของตรงนั้นสมมติว่าเราบอกว่าเราใช้เคเบิลอยู่เราจะเอาดาวเทียมไปเสียบหลายหลายคนเคยเข้าใจตอนที่ T2 มาใหม่ๆใช่ใช่ก็จะเอากล่องดาวเทียมจะเอากล่องดาวเทียมไปใส่แทนเสาอากาศมาเสียบมันจะได้ไงอะก็ในเมื่อมาสามเหลี่ยมไอ้นี่กลมๆมาหรือสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยสัญญาณมาลูกสัญญาณอะมันหน้าตาไม่เหมือนกันมันก็เข้ามาเหมือนขัดจังหวะกันใช่ใช่ก็ดูไม่ได้อาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้โอ้ขนาดพี่เล็กอธิบายขนาดนี้ยังดูรู้สึกว่ายากเลยแล้วคิดดูว่าในช่วงนั้นน่ะครับผมถามว่าชาวบ้านเนี่ยสมมตินิกเป็นชาวบ้านก็ชาวบ้านอะนะไม่ใช่สมมติคนนึงไม่ได้รู้จักเทคโนโลยีเหมือนพี่เล็กอ่ะโอ้โหจะต้องมานั่งทำความเข้าใจว่าอ้าวมีการถอดรหัสนะมีการเข้ารหัสนะมันไม่เหมือนกันนะมันมาวงกลมนะมันมาสี่เหลี่ยมนะสมมตินะงงอ่ะครับผมก็คือถือว่าเป็นเรื่องยากนิดนึงใช่ครับแต่ณวันนี้เราพอจะเข้าใจนะอันนี้ขอสรุปง่ายๆแล้วกันในระบบการส่งสัญญาณเนี่ยตอนนี้คือมีอยู่3รูปแบบครับผมเริ่มต้นที่รูปแบบ DVB-C นะคะหรือว่าแบบ Cable TV ซึ่งที่เราพูดวันนี้เนี่ยคือดิจิตอลหมดแล้วนะเราจะไม่พูดถึงอนาล็อกแล้วนะคะ DVB-C คือ Cableนะคะแล้วก็2 DVB-S คือซัตเทลไลท์นะคะหรือว่าจานดาวเทียมของเราณวันนี้เนี่ยอัปเกรดไปเป็น S2 แล้วหรือว่า HD เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็3ก็คือ DVB-T นะคะก็คือเป็นเสาอากาศหรือว่าทีวีดิจิตอลตอนนี้นะคะที่ทุกคนเข้าใจฉะนั้นแล้ว3รูปแบบนี้มันจะมีอุปกรณ์มันจะมีระบบการถอดสัญญาณอะไรของมันเนี่ยนะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆคือทั้ง3รูปแบบนี้ไม่สามารถเข้ากันได้ถ้าคุณจะไปซื้อกล่องคุณก็ต้องชัดเจนไปว่าคุณจะซื้อกล่องดาวเทียมไปรับอะไรมีจานดาวเทียมอยู่แล้วไหมหรือจะซื้อกล่องที่เป็นเคเบิลทีวีก็จะต้องเลือกประเภทอีกทีนึงเพราะว่าในกลุ่มประเภทนั้นก็จะมีแยกย่อยรุ่นโน้ตรุ่นนี้รุ่นนั้นนะคะหรือจะเป็นซื้อกล่องของทีวีดิจิตอลอันนี้ก็หลากหลายแบรนด์หลากหลายคุณภาพนะคะพอจะเห็นภาพชัดเจนแล้วนะสำหรับระบบในการส่งสัญญาณแต่ข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับคำว่าดิจิตอลค่ะยังมีอีกเยอะมากเลยต่อกันในเบรกหน้าพักสักครู่เดียวค่ะเอ็มเทคชัดชัวโพลิแซดของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Z Answer ของเรานะคะยังอยู่กับข้อมูลของดิจิตอลค่ะที่เราบอกประเภทไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจมากขึ้นนะคะจากที่เคยสับสนมาก่อนหน้านี้นะคะชัดเจนมีอยู่3ระบบวันนี้คนที่ใช้จานดาวเทียมก็อยู่ในระบบของ DVB-S นะคะแล้วก็แยกย่อยลงไปอีกว่าคุณจะเป็น S แบบสแตนดาร์ดธรรมดาหรือว่า S2 ที่เป็นแบบ High Definition นะคะแต่ทีนี้ค่ะเราต้องมาคุยแบบว่าเทคนิคกันนิดนึงแล้วกันในเรื่องของคุณภาพสัญญาณเพราะอย่างที่เราเข้าใจว่าเฮ้ย3แบบเนี้ยมันก็ดูได้เหมือนกันนะเราบางคนก็แบบคุ้นชินกับจานดาวเทียมก็จะบอกว่าเฮ้ยจานดาวเทียมชัดมากเลยดูได้ช่องเยอะแยะมากมายบางคนอาจจะคุ้นชินกับเคเบิลทีวีก็จะบอกว่าเอ้ยเคเบิลทีวีก็สบายๆนะจ่ายรายเดือนฉันก็ยังไหวอยู่แบบนี้นะคะจริงๆในเรื่องของสัญญาณในฐานะที่เราเนี่ยเป็นช่างเทคนิคที่แบบว่าโอ้ยคุ้นเหลือเกินกับระบบสัญญาณเนี่ยมันแตกต่างกันไหมคะพี่เล็กยังไงบ้างก็จะแตกต่างกันในเรื่องของการเอาตั้งแต่เครื่องวัดก่อนละกันเครื่องวัดสัญญาณอนาล็อกกับเครื่องวัดสัญญาณดิจิตอลเนี่ยก็คือมันจะแตกต่างกันในเรื่องของการที่เราจะถ้าอนาล็อกเองมันต้องการความแรงมากๆค่ะก็คือเราไม่สนใจว่าคุณจะคุณลิตี้คุณภาพเท่าไหร่เคยเห็นใช่ไหมในดาวเทียมจะมีสเตรนท์ก็คือความแรงค่ะกับอีกอันนึงอีกแถบเขียนว่าคุณลิตี้หรือตัวคิวขึ้นมาตัวคุณลิตี้เนี่ยถ้าดาวเทียมเนี่ยอนาล็อกเนี่ยสมัยก่อนไม่มีเลย
ไอเมนูนี้จะไม่มีเพราะเขาต้องการแรงมากๆขอให้แรงสุดแค่นั้นพอแค่นั้นพอเอาแรงๆไว้ก่อนสมัยก่อนจานก็เลยใหญ่มากเพราะต้องรับสัญญาณให้ได้มากที่สุดนี่คือระบบอนาล็อกแต่พอเป็นแซตเทลไลท์ปัจจุบันทำไมจานมันเล็กนิดเดียวทำไมรับได้ชัดขนาดนี้นั่นคือไม่ต้องการความแรงละต้องการคุณภาพก็คือต้องการให้สัญญาณรบกวนต่ำๆนะครับฉะนั้นเนี่ยความแรงสมัยก่อนสมมุติและการสมมุติต้องการอยู่ที่80 dB ความหน่วยของความแรงนะ80 dB ก็คือชัดและสมัยก่อนก็คือต้องการเท่านี้ถึงจะชัดแต่พอเป็นดิจิตอลเนี่ยมันต้องการแค่30คือต่างกันหลายเท่ามากเห็นไหมว่าจริงๆแล้วคุณถ้าจะไปอิงกับสมัยก่อนว่าต้องการแรงเยอะๆแรงมากๆเนี่ยมันจะโอเวอร์แล้วดิจิตอลเนี่ยข้อเสียของมันคือถ้าโอเวอร์ปั๊บมันจะกลายเป็นอ่อนทันทีจะกลายเป็นสัญญาณคุณไม่ดีมันล้นอะล้นแล้วขึ้นไปแล้วมันก็จะลงมาสู่สามัญก็จะกลายเป็นว่าสัญญาณไม่ดีเลยหลายครั้งที่เราต้องการแรงๆเมื่อก่อนผมก็ติดว่าเฮ้ยต้องแรงไว้ก่อนก็ใส่บูสเตอร์ตอนแรกโบราณตอนนี้ไม่โบราณแล้วก็ปรับให้บูสเตอร์แรงที่สุดเราก็อยากให้มันทะลุทะลวงไปถึงปลายทางให้ดีสุดสุดท้ายเนี่ยมาเข้าใจว่าจริงๆคุณไม่ควรจะแรงก็สมมติว่าเราส่งตึกสัก100ห้องเราส่งไป90 dB ความแรงนะคือความแรง90 dB ก็ได้แล้ว90กว่าจะเหลือ30คุณต้องผ่านกี่ชั้นนะครับให้มันดอบๆลงมาจะเหลือ30อ่ะคิดดูฉะนั้นเนี่ยคุณต้องผ่านตลับแยกเป็น10ตัวว่างั้นเถอะฉะนั้นเนี่ยในตึกเนี่ยใช้ไม่ถึง100ตัวหรอกมันแน่นอนไปถึงปลายทางยังเหลือเฟือสำหรับห้องแบบท้ายได้เลยเดี๋ยวนะอันนี้ที่พี่เล็กพูดมาเนี่ยก็คือทุกระบบจะเป็นแบบนี้หรือว่าเฉพาะแซตเทลไลท์เท่านั้นทุกระบบความแรงของดิจิตอลเนี่ยไม่ต้องการความแรงละต้องการความใสความที่คงของรูปสัญญาณเอาไว้เพราะรูปสัญญาณดิจิตอลเนี่ยจะเป็นรูปสัญญาณที่ออกเหลี่ยมๆหน่อยเทคนิคอีกแล้วอ่ะคุณผู้ชมถ้าหน้าหลอกมันจอกแหลมๆหน่อยก็จะต่างกันนะครับฉะนั้นเนี่ยพอความแรงของดิจิตอลเนี่ยไม่ต้องการเยอะแต่มันต้องการสัญญาณรบกวนต่ำๆเนี่ยมันไปถึงคงรูปล่างอ่ะคงให้เหมือนเดิมอ่ะมันชัดเลยงั้นแปลว่าในการวัดสัญญาณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบเคเบิลไม่ว่าจะเป็นแบบแซตเทลไลท์ไม่ว่าจะเป็นแบบ DTT นะดิจิตอลเนี่ยก็คือจะต้องเหมือนกันหมดในลักษณะนี้คือความแรงเนี่ยคุณไม่ต้องมากแต่มาดูที่เส้นของคุณภาพ quality มากกว่านะคะว่าเท่าไหร่ยังไงอันนี้คือคำว่าดิจิตอลนะคะคุณภาพชัดเจนนะคะจำกัดความแบบนี้ค่ะแล้วอุปกรณ์ล่ะคะทั้ง3รูปแบบเนี่ยพอจะเห็นภาพนะอย่างเซตเตอร์ไลท์ก็คือนี่ก็ต้องติดตั้งจานดาวเทียมแล้วก็มีกล่องรับสัญญาณซึ่งกล่องรับสัญญาณนี่ก็ไปแยกอีกว่าจะใช้รุ่นไหนยังไงบ้างอ่าฮะแล้วก็มีทีวีก็ทีวีก็มีอยู่แล้วโอเคหลังๆมี2อย่างจานดาวเทียมกับกล่องนะคะสำหรับเซตเตอร์ไลท์แล้วรูปแบบอื่นล่ะคะก็คือถ้าเป็นเคเบิลตรงนี้ก็คือปกติเนี่ยเราจะต่อตรงเข้าทีวีเลยพอเป็นดิจิตอลเนี่ยเขาก็จะผ่านกล่องซึ่งกล่องอย่างที่บอกก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยพอถ้าผ่านกล่องท่านก็แสดงว่านั่นคือระบบใหม่ละที่เป็นระบบดิจิตอลเดี๋ยวนะอย่างกล่องเนี่ยค่ะเราเวลาเราจะไปซื้อเนี่ยเราก็ต้องบอกเลยเหรอว่าซื้อกล่องเคเบิลครับ คือตอนนี้กล่องเคเบิลเนี่ยไม่มีขายแยกเพราะว่าผู้ให้บริการเขาจะมีของเขามาเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เราไปซื้อที่ไหนก็ได้แล้วก็มาถึงจ้ำกับเขาแล้วดูได้เลยนั้นมันจะเป็นระบบปิดที่เขาจะสั่งมาเฉพาะของเขาอาจจะเป็นยี่ห้อเขาเลยก็ได้ซึ่งมีฉะนั้นพอเขาให้บริการปั๊บเขาก็จะลากสายฉะนั้นลากสายข้างนอกเราไปจ้ำไม่ได้นะเราผิดกฎหมายเพราะไปลักถือว่าลักขโมยเขาไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นสมาชิกเราก็ต้องไปแจ้งเขาเขาก็จะจ้ำสายเข้ามาให้บ้านเราแล้วเขาก็จะมีกล่องมาให้ด้วยมีกล่องมาเรียบร้อยเหมือนอินเทอร์เน็ตนะครับเวลาเราติดตั้งอินเทอร์เน็ตเขาจะมี Wi-Fi มาให้Wi-Fi นั้นนี่คือถ้าคุณอยู่ไม่ครบปีเขาก็ยึดคืนแต่ถ้าอยู่ครบปีเขาก็ให้ไปเลยแต่เคเบิลก็แล้วแต่ว่าเขาจะตกลงกันยังไงนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่แน่นอนแหละว่าคือในพื้นที่นั้นเนี่ยจะต้องมีผู้ให้บริการเคเบิลทีวีแล้วเขาก็จะมีการบริการลากสายอะไรของเขาอยู่แล้วถ้าบ้านเราอยู่ในเส้นของสายเคเบิลเส้นทางเดินของเขานะคะผ่านเนี่ยเราก็ไปแจ้งที่เขาว่าอยากดูเคเบิลทีวีของคุณนะอยากเป็นสมาชิกของคุณนะแล้วเสร็จปั๊บเขาก็จะมีกล่องที่รับเคเบิลทีวีของเขาเนี่ยมาให้เราที่บ้านใช่ครับซึ่งกล่องนี้จะแตกต่างอย่างชัดเจนนะจ๊ะกับแซตเทลไลท์หรือว่าดาวเทียมของเราก็
ก็จะแยกอีกแหละว่าจะเป็นกล่องรุ่นธรรมดาหรือว่ากล่อง HD ถูกต้องครับก็ลองคุยกับเขาครับส่วนที่เป็นดิจิตอลล่ะคะที่เป็นDTT หรือว่าเป็นดิจิตอลที่เป็นภาคพื้นดินภาคพื้นดินแน่นอนก็กล่องคนละแบบกันก็เห็นแล้วว่ามันมักจะสับสนว่าเอ๊ะจะใช้กับดาวเทียมได้ไหมใช้กับโน่นนี่ได้ไหมมันใช้ไม่ได้แน่นอนมันต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยจูเนอร์โดยจริงๆก็ต่างแต่แจ็คเสียบแล้วนะเราจะเห็นว่าแจ็คเสียบเป็นรูกลมแล้วก็ใช้ของดาวเทียมจะเป็น F type เป็นเกลียวหมุนใช่ไหมของที่เป็นดิจิตอลพักพื้นดินเขาก็จะเสียบโปะเข้าไปจะเป็นแจ็คอีกแบบหนึ่งซึ่งความถี่ต่ำก็เลยใช้แบบนั้นได้โอ้ยถามว่าคุณผู้ใช้จะไปสังเกตไหมล่ะคะว่าแจ็คเนี่ยมันเป็นแบบไหนยังไงก็ช่างไงถึงจะสังเกตนะแต่คือความแตกต่างมันมีใช่แตกต่างซึ่งณวันนี้เนี่ยคุณเพื่อนช่างอาจจะรู้อยู่แล้วแต่คุณผู้ใช้ย้ำอีกทีนึงนะคะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงที่เราเห็นได้ชัดมากก็คือเรื่องของกล่องถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้กล่องเคเบิลเสียนะคะแล้วก็ถือกล่องเคเบิลนี้อยากจะไปเทิร์นโปรโมชั่นของ PSI ซึ่งเป็นกล่องดาวเทียมแบบนี้มันจะใช้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันคนละแบบกันอย่างที่บอกไว้ครับผมวันนี้เข้าใจแล้วนะคะคุณผู้ใช้ขาทีนี้มาถึงกรณีศึกษาค่ะคเพราะว่ามีบางคนเนี่ยก็ยังยึดติดไงอาจจะเป็นคนแบบว่ารุ่นก่อนที่หรือว่าอาจจะเป็นช่างอะไรเงี้ยที่เคยเข้าใจหรือว่าเคยใช้เป็นเสาอากาศใช่ไหมแล้วเสาอากาศเนี่ยเขาก็จะมีระบบในการตัดต่อสัญญาณโดยใช้ตลับแยกโดยใช้ตลับแยกใช่บ้านนึงเนี่ยติดเสาอากาศหนึ่งต้นแล้วก็แยกลงมาเพราะเนื่องจากโอเคบ้านเนี่ยอาจจะรวยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบ่งแยกหลายห้องไงคะก็มีทีวีหลายเครื่องก็สามารถทำได้ณตอนนั้นทำได้ตอนนั้นก็คือแยกด้วยตลับแยกธรรมดานี่เลยที่มีขายอยู่ทั่วๆไปตามบ้านหม้อตามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็ซื้อมาก็เข้า1ออก4เข้า1ออก2ก็แล้วแต่ว่าคุณจะแยกกี่เครื่องนะครับก็จะแยกออกไปแล้วเสียบเข้าทีวีอันนั้นอนาล็อกแบบนั้นดูได้เลยแต่วันนี้พอคำว่าดิจิตอลเข้ามาระบบเดิมแบบนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมฮะระบบเดิมแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะดาวเทียมนะครับดาวเทียมเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าขั้วคลื่นแล้วกันขั้วคลื่นในการรับมี2แนวฉะนั้นเนี่ย2แนวเนี่ยมันจะต้องมาคู่กันแล้วก็ตัดต่อด้วยเครื่องคือเวอร์ฮอฉะนั้นเนี่ยถ้าเครื่องเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันตัดมาแนวใดแนวหนึ่งแล้วกันไอ้เครื่องที่เหลือเนี่ยถ้าต่อพันตลับแยกแบบเดิมนะมันจะดับด้วยมันจะดูไม่ได้คนนึงดูได้อีกคนดูไม่ได้พอเปลี่ยนไปไอ้คนเนี้ยคนนี้ดูได้คนนี้เปลี่ยนในขั้วเดียวกันอีกห้องจะดูได้อีกห้องจะดูไม่ได้สลับไปสลับมาซึ่งหลายๆคนเนี่ยหรือว่าลูกค้าหลายคนที่เป็นผู้ใช้นะจะไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็เอาไปอ้าวก็นี่ไงมันเขียนว่าตลับแยกแยกดาวเทียมแซทเทลไลท์ก็คือ S4 เอา S4 ก็ต้อง4เครื่องใช่ป่ะมันก็น่าจะแยกได้แต่จริงๆแล้วแยกไม่ได้แล้วปัจจุบันต้องเป็นมัลติสวิตช์ที่แยกออกไปเป็น4แล้วตัดต่ออิสระแบบนั้นถึงจะใช้ได้แล้วนะครับในระบบของการแยกสัญญาณแบบนี้ก็คือคุณผู้ชมอาจจะเข้าใจว่าจานดาวเทียมกับเสาอากาศใช่มันจะเหมือนกันก็คือก่อนหน้านี้หรือว่าณปัจจุบันเสาอากาศมันแยกได้จะมาใช้กับจานดาวเทียมมันแยกไม่ได้นะจ๊ะใช่ถ้าคนที่มีจานดาวเทียมและต้องการที่จะแยกจุดแบบนี้นะคะมาติดตั้ง1จานดาวเทียมแล้วก็สายมาเนี่ยแล้วก็จะแยกเป็น4ห้องแบบนี้คุณจะต้องใช้อุปกรณ์เป็นมัลติสวิตช์ใช่ที่เขาเรียกว่าเข้า2ออก4เข้า2ออกอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นต้องเป็นตัวนั้นไปมีเยอะเหรอคะกรณีแบบนี้ก็มีเยอะครับเข้ามาเอาตลับแยกมาเนี่ยมันไม่เห็นแยกได้เลยมาหน้าร้านเยอะแล้วก็เป็นผู้ใช้ซะส่วนใหญ่คือเขาอาจจะเข้าใจว่ามันเคยแยกได้กับเสาอากาศถ้าเป็นดาวเทียมมันก็มาเส้นเดียวเหมือนกันนี่นะก็น่าจะแยกได้อะไรเงี้ยซึ่งยิงแยกไม่ได้เลยนะครับเป็นเข้าใจใหม่นะคะเป็นความเข้าใจผิดค่ะสำหรับจานดาวเทียมอย่างที่บอกว่า3รูปแบบนี้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วนะคะฉะนั้นพอวันนี้เราเข้าใจนะคะเราก็สามารถที่จะบอกต่อหรือว่าพูดคุยให้คนอื่นเนี่ยเขาเข้าใจได้ด้วยนะคะนี่คือข้อมูลดีๆค่ะที่พี่เล็กนำมาฝากสำหรับวันนี้กับคำว่าดิจิตอลนะคะ3รูปแบบให้คุณผู้ชมเข้าใจได้ง่ายส่วนเทปหน้าค่ะดิจิตอลจะไปเชื่อมต่อกับอะไรหรือเปล่านี้ต้องติดตามนะคะหมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะในระบบการส่งสัญญาณเนี่ยตอนนี้คือมีอยู่3รูปแบบเริ่มต้นที่รูปแบบ DVB-C คือเคเบิลนะคะแล้วก็2 DVB-S คือซัตเทลไลท์นะคะหรือว่าจานดาวเทียมของเราณวันนี้เนี่ยอัปเกรดไปเป็น S2 แล้วหรือว่า HD เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็3ก็คือ DVB-T นะคะก็
ก็คือเป็นเสาอากาศหรือว่าทีวีดิจิตอลตอนนี้นะคะที่ทุกคนเข้าใจฉะนั้นแล้ว3รูปแบบนี้มันจะมีอุปกรณ์